สวัสดีแฟนวอลเลย์บอลทุกท่านค่ะก็จบกันไปแล้วสำหรับเกมการแข่งขันระหว่างทีม IBK Altos กับทีม GS Caltech นะคะก็เป็นทาง IBK ค่ะที่สามารถล้างแค้นครั้งนี้ได้สำเร็จนะเกมการแข่งขันเป็นไปอย่างสูสีมากๆค่ะต้องบอกเลยว่าการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยพรพันเซตหลอกเยอะมากๆนะคะเปิดบอลสูตรทำเอาซินว่าและคังโซฮีนั้นงงไปตามๆกันเลยค่ะอย่างลูกนี้นะคะในเซตที่1นะผู้เล่นของทาง GS Caltech เสิร์ฟมาค่ะพรพันธ์ก็เซตเข้ามือของเพื่อนนะคะปรากฏว่าชเวจองมินเล่นบอลเร็วไปค่ะแต่ว่าทาง GS Caltech ดีเฟนด์ได้แล้วก็รุกมานะอับเรอคอมบี้ดีเฟนต์ไว้ได้ค่ะพรพันเซตอีกครั้งแล้วก็เป็นฮวังมินคยองค่ะที่ตบลูกนี้ไปสวยๆนะคะถือว่าเซตได้เข้ามือของฮวังมินคยองมากๆนะแล้วก็สกอร์เนี่ยมาเสมอกันอยู่ที่14-14ค่ะและในช่วงนี้นะคะสกอร์ก็จะไล่บี้กันมาเรื่อยๆนะเป็น15-15 16-16 17-17 18-18 เลยนะคะทุกคนอย่างในช่วงแต้มที่16เนี่ยก็เป็นจังหวะเด่นๆของทาง IBK Altos เหมือนกันนะคะซึ่งชมพู่พรพันธ์เกิดปราดนั้นเสิร์ฟมาค่ะก็รุกกลับมาโดยการหยอดโดยซินว่านั่นเองนะคะตัวลิเบโรของทาง IBK รับได้นะแล้วก็รุกกลับไปค่ะนี่ค่ะโดยพยซึงจูค่ะตบลูกนี้ได้สวยมากๆนะคะขึ้นแต้มที่16ก่อนนะโค้ชของทาง IBK เนี่ยยิ้มดีอกดีใจใหญ่เลยค่ะแต่สำหรับทาง GS Caltech นะคะก็ไม่ยอมให้คะแนนห่างกันเยอะค่ะลูกนี้เนี่ยซินว่าก็ขึ้นตบอย่างสวยเลยค่ะก็กลายเป็นว่ามาเสมอกันอยู่ที่16-16นั่นเองค่ะจังหวะถัดมานะคะผู้เล่นของทาง IBK เสิร์ฟไปค่ะรับบอลแรกได้ดีนะคะมือเซตส่งให้ซินว่าค่ะซินว่าก็ขึ้นตีลูกนี้ไปด้วยมุมตรงนะคะก็กลายเป็นแต้มให้กับทาง GS Caltech ค่ะแล้วก็มาเสมอกันอยู่ที่18-18นะเฮดโค้ชของทาง GS Caltech เนี่ยก็ถึงกับตบมือให้เลยทีเดียวค่ะและในจังหวะถัดมาค่ะอเบอร์คอมบี้ตัวตีชาวต่างชาติมาเสิร์ฟค่ะทุกคนตัวลิเบโรรับได้ค่ะเข้ามือของเซตเตอร์นะคะจากนั้นคังโซฮีก็ตีลูกนี้ไปอย่างแรงค่ะฮวังมินคยองดีเฟนต์ไว้ได้แล้วชมพู่เอี้ยวตัวเซตสวยมากๆนะคะส่งให้พโยซึงจูค่ะพโยซึงจูก็ตีลูกนี้ไปอย่างหนักเลยค่ะกลายเป็นแต้มให้กับทาง IBK นะคะจะเห็นจังหวะการเซตยากๆของชมพู่นะซึ่งถือว่าเซตแก้ไขได้ดีอย่างมากเลยทีเดียวนะคะและต้องบอกว่าในเซตที่1เนี่ยแต้มจะไม่ได้ห่างกันเยอะเลยนะคะทุกคนเขาไม่ยอมทำแต้มแบบหนีกันเลยนะระหว่าง2ทีมนี้นะคะจังหวะถัดมาค่ะทาง IBK เสิร์ฟมาค่ะ GS Caltech รับได้นะเข้ามือของเซตเตอร์ส่งให้ซินว่าค่ะซินว่าตีลูกนี้แรงมากๆนะคะตัวลิโบโรชินยองคยอนนะคะรับลูกนี้ได้นะแต่ต้านไม่อยู่ค่ะบอลมันไม่ไปในทิศที่ควรจะไปนะคะกลายเป็นว่าบอลออกนอกสนามค่ะแต้มนี้ก็กลายเป็นของ GS Caltech ไปเลยค่ะต่อมาค่ะผู้เล่นของทาง GS Caltech เสิร์ฟค่ะลิเบโรรับได้เข้ามือของพรพันธ์ค่ะชเวจองมินพยายามที่จะเล่นบอลเร็วนะคะแต่ว่า GS Caltech นั้นบล็อกได้ค่ะพรพันธ์เซตสวยๆอีกครั้งให้ฮวังมินคยองค่ะแต่กลายเป็นว่าเขาบล็อกได้อีกครั้งนึงค่ะแล้วก็เป็นทาง IBK ที่ต้านลูกนี้ไม่อยู่นะปรากฏว่าเป็นแต้มของทาง GS Caltech ค่ะเฮดโค้ชของทาง IBK เนี่ยถึงก็ต้องขอเวลานอกเรียกลูกทีมมาคุยเลยนะสกอร์ตอนนี้ก็มาเท่ากันอยู่ที่21-21ค่ะความตึงเครียดก็เริ่มขึ้นแล้วนะทุกคนหลังจากคุยนะคะผู้เล่นของทาง GS Caltech เสิร์ฟมาค่ะรับบอลแรกได้พรพันธ์ต้องวิ่งไปเซตอยู่กลางสนามนะคะฮวังมินคยองตบลูกนี้ไปอย่างแรงค่ะแต่ว่าทาง GS Caltech นั้นดีเฟนต์ได้นะแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นเกมรุกค่ะโดยซินว่านั่นเองตีมาแรงมากๆนะคะแต่ว่าโดนบล็อกของทาง IBK ค่ะคนที่ขึ้นบล็อกได้นั่นก็คือชเวจองมินนะจังหวะนี้เนี่ยสะใจจริงๆค่ะเพราะว่าเป็นช่วงท้ายเซตแล้วด้วยแล้วบล็อกแบบนี้ได้เนี่ยถือว่ายอดเยี่ยมมากๆค่ะจากนั้นทั้ง2ทีมนะคะก็ผลัดกันทำแต้มได้เรื่อยๆค่ะจนสกอร์เนี่ยมาเท่ากันอยู่ที่24-24ค่ะก็ต้องมีการดิวเกิดขึ้นนะคะฮวังมินคยองเสิร์ฟมาค่ะนี่ค่ะ
โอ้รับบอลแรกไม่ดีนะคะทางซินว่าต้องตามไปขุดบอลนี้มานะคะแล้วก็เป็นการเคาะบอลข้ามมาค่ะตัวลิเบโรรับไว้นะคะเข้ามือของพรพันธ์เซตลูกนี้ให้อเบอร์คอมบี้ค่ะปรากฏว่าเขาบล็อกนะคะพยายามจะเล่นต่อนะแต่ว่ารุกไม่สะดวกค่ะเลยเคาะบอลข้ามไปค่ะเป็นเกมรุกของทาง GS Caltech ค่ะตีมาหนักๆโดยซินว่าแต่โดนบล็อกอีกเช่นกันค่ะนี่ค่ะสุดยอดมากๆเลยพโยซิงจูบล็อกลูกตบของซินว่าได้นะคะซินว่านี่คือแบบหน้าเหวอไปเลยค่ะทุกคนจากการบล็อกลูกนี้นะคะเฮดโค้ชของทาง GS Caltech เนี่ยก็เรียกลูกทีมออกมาคุยเลยนะเพราะว่าอยู่ในช่วงระยะเวลาสำคัญค่ะทาง IBK นั้นขึ้น25 GS Caltech 24นะคะต้องการที่จะได้อีก1ลูกเพื่อที่จะดิวกันต่อนะจังหวะถัดมาค่ะฮวังมินคยองก็ลงมาเสิร์ฟอีกครั้งค่ะเข้ามือของเซตเตอร์นะคะพลาดไปหน่อยนะคะเขาเคาะบอลข้ามมาค่ะเข้ามือพรพันธ์นะแล้วก็เซตลูกนี้สวยๆให้พโยซึงจูตีลูกนี้ได้อีกครั้งค่ะปิดเซตที่1ไปก่อนนะคะคราวนี้ก็เป็นทาง IBK นะคะที่เอาชนะไปก่อนได้ในเซตที่1ด้วยสกอร์26-24ค่ะเข้าสู่เซตที่2กันต่อค่ะทุกคนจังหวะนี้นะคะก็จะเป็นจังหวะที่พรพันธ์เซตเข้ามือของอเบอร์คอมบี้พอดีแล้วก็ตีลูกนี้ไปอย่างแรงค่ะนี่ค่ะลูกแรกเนี่ยของเซตที่2เนี่ยนะคะเป็นของทาง GS Caltech ค่ะแล้วอเบอร์คอมบี้มาได้ลูกนี้ก็ถือว่าตีเสมอกันอยู่ที่1-1ค่ะพอผ่านมาสักระยะนะคะทาง GS Caltech เนี่ยรู้สึกว่าเขาจะเล่นเกมหยอดเยอะค่ะเริ่มต้นจากคังโซฮีหยอดลูกนี้นะคะก็ได้เป็นแต้มของ GS Caltech ไปค่ะและในจังหวะต่อมานะคะซินว่าเขาเองก็หยอดเหมือนกันค่ะทุกคนช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงแรลลี่ก่อนนะพรพันธ์โค้งเซตสวยๆให้กับอเบอร์คอมบี้ค่ะเขาดีเฟนต์ไว้ได้นะเซตเตอร์ส่งให้ซินว่าค่ะซินว่าไม่ตบค่ะแต่เป็นหยอดค่ะนี่ค่ะตัวลิเบโรชินยอนขยองเข้ามารับบอลไม่ทันน่าเสียดายมากๆเลยนะและจังหวะถัดมาค่ะซินว่าเสิร์ฟค่ะเสิร์ฟหนักจริงๆนะคะบอลเข้ามือพรพันธ์ค่ะแล้วก็พยายามจะส่งให้กับพโยซึงจูพโยซึงจูก็ตีลูกนี้ไปด้วยความแรงค่ะแต่ว่าทาง GS Caltech นั้นเขาบล็อกได้นะคะโอ้โหจังหวะนี้เนี่ยโค้ชของทาง IBK เนี่ยต้องเรียกลูกทีมออกมาคุยเลยค่ะสีหน้าค่าตาก็ตึงเครียดกันพอสมควรเลยนะจากที่เรียกลูกทีมมาคุยนะคะมาติวเข้มกันแล้วนะคะจังหวะถัดมาค่ะผู้เล่นของทาง GS Caltech เสิร์ฟนะลิเบโรรับได้เข้ามือของพรพันธ์คราวนี้นะคะตีมาจากระยะ3เมตรโดยอเบอร์คอมบี้ค่ะแต่ทาง GS Caltech ดีเฟนได้แล้วก็มารุกนะคะปรากฏว่าเชวจงมินก็บล็อกลูกตบของซินวาดได้เหมือนกันนะคะอ้าวเขาบล็อกเราก็บล็อกเขาคืนเช่นกันนะคะไม่ยอมกันนะถือว่าทำได้ดีมากๆนะคะสำหรับเชวจงมินลูกบล็อกนี้นะคะและจังหวะถัดมาค่ะชมพู่พรพันธ์เกิดปราดลงมาเสิร์ฟค่ะเข้ามือเซตเตอร์นะคะส่งให้ซินว่าซินว่าตีลูกนี้ไปแรงมากแต่ว่าชมพู่ดีเฟนต์ได้ค่ะผู้เล่นก็พยายามที่จะเซตบอลให้กับอเบอร์คอมบี้นะอเบอร์คอมบี้ตีไปแรงมากค่ะแต่กลายเป็นว่าตีออกนะคะลูกนี้พลาดไปเองค่ะทาง GS Caltech เขาก็เลยขึ้น10นะคะ IBK ก็อยู่ที่7คะแนนค่ะต่อมาค่ะผู้เล่นของทาง GS Caltech เสิร์ฟค่ะแล้วก็กลายเป็นเสิร์ฟเอชด้วยนะคะเพราะว่าผู้เล่นของทาง IBK นั้นรับไม่ได้ค่ะโอ้โหจังหวะนี้เนี่ยคะแนนค่อนข้างห่างกันเลยทีเดียวนะคะห่างกันถึง4แต้มนะ GS Caltech เนี่ย11ส่วนทาง IBK เนี่ยอยู่ที่7ค่ะจากนั้นทาง IBK ส่งฮวังมินคยองมาเสิร์ฟค่ะปรากฏว่าฮวังมินคยองก็เอาคืนได้สำเร็จค่ะเพราะว่าเสิร์ฟเอชเช่นเดียวกันนะสกอร์ตอนนี้ก็ขยับขึ้นมาแล้วนั่นเองค่ะเขาเสิร์ฟเอชมาเราก็เสิร์ฟเอชกลับนะคะไม่ยอมกันเลยนะระหว่าง2ทีมนี้ค่ะตอนนี้นะคะสกอร์ก็ไล่มาเรื่อยๆจนมาเสมอกันอยู่ที่11-11ค่ะฮวังมินคยองลงมาเสิร์ฟอีกครั้งนะคะลิเบโรของทาง GS รับได้เข้ามือของเซตเตอร์นะคะส่งให้คังโซฮีค่ะตีลูกนี้ไปแรงมากแต่ว่าชมพู่พรพันธ์เกิดปราดรับได้ค่ะแล้วชินยันขยองเนี่ยส่งให้อเบอร์คอมบี้ค่ะอ
อาเบอร์คอมบี้ตีลูกแก้ไขลูกนี้ได้ดีมากๆนะคือเธอขึ้นตีแล้วก็อัดบล็อกเลยนะคะบอลกระเด็นออกเลยนะเฮดโค้ชของทาง IBK เนี่ยถึงกระตบมือให้เลยค่ะถัดมาฮวางมินคยองก็ได้เสิร์ฟอีกนะคะลูกนี้เสิร์ฟหนักเสิร์ฟแรงจริงๆค่ะหลังจากนั้นนะคะคังโซฮีก็รุกมาโดยการหยอดค่ะแล้วก็สู้กันอยู่หน้าเน็ตนะคะพรพันเซตสวยๆให้พโยซึงจูค่ะกลายเป็นว่าพโยซึงจูตีไปนะคะเขาดีเฟนด์ได้แต่ว่าเขาโต้กลับมาไม่ได้นะคะจังหวะมันพลาดไปก็กลายเป็นแต้มให้กับทาง IBK ค่ะลูกนี้ถือว่าเป็นลูกแก้ไขที่ดีจริงๆค่ะตอนนี้สกอร์มาเท่ากันอยู่ที่15-15นะคะไฮเยริมลงมาเสิร์ฟค่ะทาง GS Caltech รับนะคะเข้ามือของตัวเซตค่ะซินว่าตีลูกนี้มาอย่างแรงนะคะแต่กลายเป็นว่าโดนบล็อกค่ะจองมินนะคะเป็นคนบล็อกลูกตบของซินว่าได้นะคะโอ้โหสุดยอดจริงๆค่ะวันนี้จองมินเนี่ยบล็อกไปหลายลูกเลยนะเฮดโค้ชก็ยิ้มหน้าบานเลยค่ะเกมการแข่งขันในครั้งนี้เนี่ยเป็นเกมที่เฮดโค้ชเนี่ยยิ้มให้เราเห็นบ่อยมากๆเลยนะปกติจะไม่ค่อยเห็นโค้ชของทาง IBK ยิ้มนะคะคราวนี้ยิ้มบ่อยเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าลูกทีมเนี่ยทำแต้มในจังหวะสำคัญสำคัญได้ดีจริงๆค่ะหลังจากนั้นอเบอร์คอมบี้ลงมาเสิร์ฟค่ะทาง GS Caltech รับได้นะคะแต่พลาดไปหน่อยค่ะตัวลิเบโร่ต้องโยนบอลไปให้คังโซฮีค่ะคังโซฮีแก้ไขลูกนี้ดีมากๆนะตีมุมตรงมาค่ะผู้เล่นของทาง IBK เนี่ยงงเลยนะคะรับลูกนี้ของคังโซฮีไม่ทันค่ะก็กลายเป็นว่าสกอร์ตอนนี้เนี่ยมาเท่ากันอยู่ที่17-17ค่ะจังหวะถัดมาค่ะผู้เล่นของทาง GS Caltech เสิร์ฟมานะคะพรพันเซตสวยๆค่ะให้อเบอร์คอมบี้ตีจากระยะ3เมตรนะคะแต่ว่า GS Caltech เนี่ยเหนียวมากๆนะเขาดีเฟนต์ไว้ได้ค่ะทาง IBK เองนะคะก็พยายามที่จะรุกไปอีกครั้งหนึ่งโดยการหยอดค่ะซินว่าเข้ามาขุดลูกนี้ได้อีกครั้งค่ะเขาตบมาแต่ทาง IBK ก็รับได้เหมือนกันนะคะนี่ค่ะเหนียวมาก็เหนียวกลับเหมือนกันนะคะเกมรับเนี่ยไม่ค่อยพลาดแล้วนะอ้าวนี่ค่ะปรากฏว่าเขาพยายามที่จะตบมานะแต่ก็เป็นทาง IBK นะคะที่บล็อกได้นั่นเองโดยชเวจองมินนะคะอย่างที่บอกไปว่าเกมการแข่งขันในครั้งนี้เนี่ยชเวจองมินบล็อกได้เยอะเลยทีเดียวค่ะจังหวะถัดมาค่ะผู้เล่นของทาง GS Caltech เสิร์ฟมาค่ะเข้ามือของพรพันธ์พอดีเลยนะคะแต่ว่ารุกไม่ถนัดค่ะตัวลิเบโร่ของ GS Caltech ส่งให้ซินว่าค่ะซินว่าตบลูกนี้ไปด้วยความเร็วแล้วก็ด้วยความแรงนะคะนี่ค่ะทำแต้มให้กับทีมได้นะคะเขาจะไม่ยอมปล่อยให้คะแนนเนี่ยหนีห่างกันมากเลยนะ2ทีมนี้เนี่ยเขาจะทำแต้มแบบไล่เลี่ยกันมาตลอดเลยนะคะแนนตอนนี้ GS Caltech นำค่ะเขาก็ได้ขึ้นเสิร์ฟค่ะพรพันเซตให้เพื่อนค่ะอเบอร์คอมบี้เคาะข้ามไปเบาๆค่ะแล้วก็กลายเป็นแต้มให้กับทาง IBK มาเสมอกันอยู่ที่22-22ค่ะนี่ค่ะเซตสวยมากๆนะพรพันธ์โค้งตัวนะคะเซตได้ดีเลยทีเดียวค่ะตัว MB เนี่ยไม่ได้วิ่งตามเลยนะคะปรากฏว่าเขามองไม่ออกค่ะว่าชมพู่พรพันธ์จะเซตไปทางไหนอเบอร์คอมบี้ก็เห็นจังหวะโล่งๆก็เลยหยอดลงไปเลยค่ะจังหวะถัดมาเนี่ยต่ายก็แอบงงมากๆเลยนะว่าในเมื่อชมพู่พรพันธ์เนี่ยทำผลงานได้ดีแล้วก็กำลังเข้าขากันได้ดีกับเพื่อนร่วมทีมแต่ทำไมเฮดโค้ชถึงเอาชมพู่มานั่งอยู่ข้างสนามนะคะแล้วก็ส่งคิมฮาคยองลงไปค่ะเนี่ยค่ะก็มีการคุยกันปรับอะไรบางอย่างกับชมพู่พรพันธ์นะคะอาจจะต้องการติวอะไรบางอย่างหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะหลังจากนั้นคิมฮาคยองลงมาได้ไม่นานค่ะก็ส่งชมพู่พรพันธ์เกิดปราดไปในสนามเหมือนเดิมค่ะทุกคนเพราะว่าคิมฮาคยองนั้นอาจจะทำผลงานได้ไม่เข้าตาโค้ชนะจังหวะนี้ค่ะเซตเตอร์ของทาง GS Caltech ส่งบอลให้คังโซฮีค่ะแต่กลายเป็นว่าคังโซฮีนั้นตีพลาดออกไปเองค่ะทุกคนก็กลายเป็นแต้มของทาง IBK นะคะแล้วสกอร์เนี่ยก็มาเสมอกันอยู่ที่26-26ค่ะซินว่าเสิร์ฟค่ะ
ปรากฏว่าเธอเสิร์ฟดีมากๆนะคะเสิร์ฟเอชไปเลยค่ะผู้เล่นของทาง IBK รับไม่ได้ค่ะคะแนนก็เลยขึ้นนำไปก่อนอยู่ที่27-26คือดิวกันมาตั้งแต่24-24มาเสมอกันอยู่ที่25-25จนมาจังหวะเนี้ย26-26แล้วก็เป็นทางซินว่านะคะที่เขาเสิร์ฟเอชขึ้น27ไปก่อนจากนั้นซินว่าลงมาเสิร์ฟอีกครั้งหนึ่งค่ะผู้เล่นของทาง IBK รับนะคะแล้วพรพันธ์ก็วิ่งไปเซตค่ะเพียวซิงจูตีไปค่ะเขาดีเฟนได้นะเกมรับเขาเหนียวมากๆค่ะคังโซฮีค่ะขึ้นตีลูกนี้นี่ค่ะทัชมือผู้เล่นของทาง IBK ค่ะแล้วก็เป็นแต้มให้กับทาง GS Caltech นะคะเท่ากับว่า GS Caltech ก็ชนะในเซตที่2ไปนะตอนนี้เสมอกันอยู่ที่1-1เซตค่ะทุกคนมาต่อกันในเซตที่3ค่ะทาง IBK ขึ้นนำก่อนค่ะ2-1นะลูกนี้นะคะก็เป็นจังหวะที่ผู้เล่นของทาง IBK ตบอัดบล็อกไปอย่างแรงเลยค่ะเป็นอเบอร์คอมบี้นะคะที่ตีลูกนี้ไปหนักๆเลยนะกลายเป็นแต้มให้กับทาง IBK ค่ะขึ้นนำ3-1ค่ะและต้องบอกว่าในเซตที่3เนี่ยผู้เล่นของทาง GS Caltech เนี่ยดูรวนๆกันมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นซินว่าหรือคังโซฮีแล้วก็คนอื่นๆนะคะดูรวนๆเลยนะเพราะว่าแต้มเนี่ยไหลมาทาง IBK กันมากเลยค่ะจังหวะนี้นะคะนี่ค่ะก็พลาดเองค่ะซินว่าจะเข้าไปรับลูกนะคะแต่กลายเป็นว่าดันบอลไปชนกับตะข่ายโค้ชเนี่ยหน้าเสียเลยค่ะทุกคนจังหวะถัดมาค่ะสู้กันอยู่หน้าเน็ตค่ะผู้เล่นของทาง IBK ก็พยายามช่วยกันนะคะเข้ามาเล่นกันนะเคาะบอลลูกนี้ข้ามไปค่ะตัวลิเบโรของทาง GS รับไว้ได้แล้วก็เป็นซินว่าขึ้นตีค่ะแต่ก็ตีติดเน็ตค่ะคือตีพลาดเองค่ะทุกคนเมื่อสักครู่พลาดแล้วนะลูกนี้ก็พลาดอีกค่ะเห็นไหมคะว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงที่แบบรวนมากนะคะสำหรับผู้เล่นของทาง GS Caltech นะจนเฮดโค้ชของทาง GS เนี่ยเรียกลูกทีมออกมาคุยเลยนะว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะก็พยายามที่จะปรับพยายามที่จะติวเข้มกันไปค่ะจังหวะต่อมานะคะคังโซฮีลงมาเสิร์ฟค่ะเสิร์ฟลูกนี้ไปนะพรพันเซตค่ะส่งบอลให้กับพโยซึงจูค่ะลิเบโรของทาง GS รับไว้ได้ค่ะส่งบอลให้กับซินว่านะคะแล้วก็ตีลูกนี้มาด้วยความแรงค่ะรับได้แล้วนะสำหรับอเบอร์คอมบี้แต่ว่าบอลมันไม่ไปในทิศทางที่อยากจะให้มันไปนะกลายเป็นว่าบอลมันออกไปข้างสนามก็เป็นแต้มของทาง GS Caltech นั่นเองค่ะจังหวะถัดมาค่ะ GS Caltech เสิร์ฟมานะคะลิเบโรรับได้เข้ามือพรพันธ์ชเวจงมินพยายามจะเล่นบอลเร็วค่ะแต่เขาก็ดีเฟนต์ไว้ได้นะคะแล้วก็เป็นเกมรุกโดยคังโซฮีบล็อกได้ค่ะแต่เขาก็เล่นได้ต่อนะบอลมันยังไม่ตายค่ะซินว่าตบลูกนี้มา IBK บล็อกได้อีกนะคะพยายามที่จะรุกมาอย่างต่อเนื่องค่ะนี่ค่ะบล็อกได้อีกนะจะสังเกตเห็นได้ว่าเกมบล็อกของทาง IBK เนี่ยดีขึ้นมากๆเลยค่ะทุกคนเกี่ยวลูกนี้ไว้ได้ค่ะพรพันธ์วิ่งไปเซตส่งบอลนี้ให้เพื่อนนะคะฮวางมินขยองตีลูกนี้ไปค่ะซินว่ารับได้เข้ามือเซตเตอร์นะคะส่งให้คังโซฮีค่ะดีเฟนได้อีกเช่นกันพรพันธ์ก็พยายามที่จะเซตเข้ามือฮวางมินขยองอีกครั้งนะคะเนี่ยค่ะแรลลี่กันนานมากนะสำหรับลูกนี้นะซินว่าเคาะข้ามมาค่ะลิเบโรเข้าไปดีเฟนพรพันธ์เซตค่ะฮวางมินขยองอีกเช่นกันแล้วก็ตีลูกนี้ไปด้วยความเร็วแล้วก็แรงนะคะกลายเป็นแต้มของทาง IBK นะคะโอ้โหลุ้นกันนานมากๆนะสำหรับลูกนี้แรลลี่กันนานเลยทีเดียวค่ะทำคะแนนขึ้นมาเป็น9-6ค่ะ IBK 9นะ GS Caltech 6ค่ะจังหวะต่อมานะคะเสิร์ฟมานะมือเซตส่งให้กับคังโซฮีค่ะโอ้โหกระโดดเข้าไปรับได้นะคะเกมรับของ GS Caltech เนี่ยก็เหนียวแน่นเลยนะคังโซฮีรุกไม่ถนัดค่ะก็ต้องเคาะบอลข้ามมาหวังมินขยองรับค่ะพรพันเซตให้เพื่อนค่ะอเบอร์คอมบี้หยอดลูกนี้ไปนะแต่เขาก็ดีเฟนต์ได้นะสู้กันอยู่หน้าเน็ตอีกครั้งค่ะทุกคน
นี่ค่ะรอบอลไว้แล้วนะคะอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องพรพันธ์ก็เซตสวยๆให้ชเวจองมินค่ะแต่ว่าเขาก็บล็อกได้พรพันธ์เซตอีกครั้งนะคะอเบอร์คอมบี้ตีลูกนี้ไปด้วยความแรงค่ะลิเบโร่เขาดีเฟนด์ได้เนี่ยสู้กันอยู่นานเลยค่ะช่วยกันดีมากๆนะสำหรับผู้เล่นของทาง IBK นะเหนียวทั้ง2ทีมเลยค่ะพรพันธ์เซตค่ะอเบอร์คอมบี้ตีลูกนี้ไปอ้าวกลายเป็นว่าไปโดนมือผู้เล่นของทาง GS Caltech ค่ะแล้วบอลก็กระเด็นออกไปค่ะกลายเป็นแต้มให้กับทาง IBK นั่นเองนะคะแต้มนี้นะมาด้วยความเหนื่อยจริงๆค่ะสู้กันอย่างดุเดือดเลยทีเดียวจังหวะถัดมาค่ะผู้เล่นของทาง GS Caltech เสิร์ฟมาด้วยความแรงค่ะสินว่านั่นเองนะคะพรพันธ์เซตค่ะพโยซึงจูตบลูกนี้ไปนะคะโอ้โหสวยมากๆค่ะทำแต้มที่16ให้กับทีมได้นะเดือดมากๆค่ะจากนั้นพโยซึงจูตีอีกครั้งหนึ่งค่ะแต่ว่าผู้เล่นของทาง GS Caltech บล็อกได้ค่ะเนี่ยค่ะเขาอ่านเกมออกนะเขาพยายามที่จะบล็อกพโยซึงจูแล้วนะคะตอนนี้เฮดโค้ชของทาง IBK เนี่ยเรียกคุยเลยค่ะเพราะเห็นว่าพโยซึงจูเนี่ยโดนทาง GS Caltech เนี่ยพยายามที่จะปิดนะก็มีการปรับมีการคุยต่างๆนานาค่ะพรพันธ์กับชเวจงมินก็มีการเตรียมกันเรียบร้อยแล้วนะในเมื่อเขาบล็อกพโยซึงจูนะคะพรพันธ์จะส่งให้ชเวจงมินค่ะแล้วมาดูจังหวะถัดมานะคะคังโซฮีเสิร์ฟค่ะพรพันธ์เซตค่ะชเวจงมินนี่ค่ะเล่นบอลเร็วนะคะอย่างที่เตรียมกันมาก็ได้เป็นแต้มไปนะคะสวยงามมากๆค่ะเสิร์ฟมาค่ะตัวเซตก็ส่งมาให้คังโซฮีนะคะ IBK ดีเฟนด์ได้ค่ะเข้ามือพรพันธ์ค่ะแล้วก็ส่งให้ชเวจงมินอีกครั้งทำแต้มได้ติดกัน2แต้มเลยนะนี่ค่ะการเตรียมกันเป็นผลแล้วนะคะทุกคนตอนนี้เฮดโค้ชของทาง GS Caltech ต้องเรียกลูกทีมมาคุยเลยค่ะเพราะว่าชเวจงมินทำแต้มได้2แต้มติดนะคะจากการเซตหลอกของชมพู่พรพันธ์เกิดปราดผู้เล่นของทาง GS Caltech เนี่ยตามบอลไม่ทันไม่รู้ว่าชมพู่จะเซตให้ใครนะคะเพราะว่าวันนี้ชมพู่มีการเซตบอลที่หลากหลายมากๆเลยค่ะทุกคนหลอกได้ดีมากๆนะแล้วก็ซินว่าเนี่ยก็พยายามกระตุ้นเพื่อนร่วมทีมด้วยนะคะให้มีกำลังใจนะอย่าเพิ่งท้อแท้ไปค่ะจังหวะต่อมาค่ะพโยซิงจูลงมาเสิร์ฟค่ะรับได้นะคะเข้ามือเซตของทาง GS Caltech ค่ะเขาหยอดมาค่ะแต่ก็ดีเฟนต์กันได้นะคะอเบอร์คอมบี้ตีไปด้วยความแรงค่ะเขาดีเฟนต์ได้แล้วเขาก็รุกมาอีกครั้งหนึ่งโดยซินว่าค่ะIBK เราก็รับได้นะพรพันธ์ต้องวิ่งไปเซตค่ะแล้วก็โค้งตัวเซตสวยๆลูกนี้ให้กับฮวางมินคยองค่ะฮวางมินคยองแก้ไขลูกนี้ได้ดีมากๆนะคะตบทัชมือผู้เล่นของทาง GS Caltech แล้วบอลมันก็กระเด็นออกไปค่ะกลายเป็นแต้มให้กับทาง IBK นั่นเองนะถือว่าลูกนี้ยอดเยี่ยมมากๆนะชมพู่พรพันธ์เนี่ยต้องแก้ไขการเซตแล้วก็พยายามที่จะส่งบอลที่ดีที่สุดเข้ามือของเพื่อนร่วมทีมนั่นเองค่ะจังหวะถัดมาค่ะ GS Caltech มาเสิร์ฟค่ะฮวางมินคยองรับนะคะเข้ามือพรพันธ์ค่ะอเบอร์คอมบี้ตีจากระยะ3เมตรแต่ว่าเขาบล็อกได้ค่ะรุกต่อนะโดยฮวางมินคยองนะคะแต่ว่าเขาก็บล็อกได้อีกเช่นกันค่ะทุกคนเกมบล็อกของทาง GS Caltech ทำงานดีเลยนะคะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ทาง GS Caltech เนี่ยทำแต้มได้รัวๆเลยนะคะจากนั้นเฮดโค้ชของทาง IBK เนี่ยก็เอาฮวางมินคยองออกแล้วก็ส่งยุกโซยองมาแทนค่ะเพราะเห็นว่าทาง GS Caltech เนี่ยเขาปิดฮวางมินคยองนะคะก็เลยมีการแก้เกมนะและจังหวะถัดมานะผู้เล่นของทาง IBK เสิร์ฟค่ะ GS Caltech รับได้เข้ามือของเซตเตอร์ค่ะคังโซฮีตีลูกนี้ไปนะคะแล้วก็ติดบล็อกของทาง IBK นะคะนั่นก็คือชมพู่พรพันธ์เกิดปราดนั่นเองค่ะขึ้นบล็อกในจังหวะสำคัญของเกมได้นะคะถือว่าเพอร์เฟคมากๆนะสำหรับลูกนี้ค่ะคังโซฮีก็เซ็งกันไปเลยค่ะทุกคนถัดมาทาง GS Caltech เสิร์ฟค่ะพ
พรพันธ์เซตค่ะส่งบอลลูกนี้ให้อเบอร์คอมบี้นะคะแล้วก็ตีไปอย่างแรงเลยค่ะคือชมพู่พรพันธ์เนี่ยเหมือนจะเซตไปข้างหน้าค่ะแต่กลายเป็นว่าเซตมาข้างหลังให้อเบอร์คอมบี้นะคะอย่างที่แฟนวอลเลย์บอลชาวเกาหลีหลายๆคนได้แซวเธอนะว่าเธอมีตาข้างหลังหรือเปล่าทำไมถึงเซตได้แม่นยำขนาดนี้นะคะคือเซตโยนบอลมาข้างหลังมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะทุกคนจังหวะต่อมาค่ะชมพู่พรพันธ์ลงมาเสิร์ฟค่ะตัวลิเบโร่นะคะเคาะบอลมาให้ซินว่านะคะซินว่าตบลูกนี้มาค่ะดีเฟนได้นะชมพู่วิ่งไปเซตให้เพื่อนค่ะอเบอร์คอมบี้ตีลูกนี้ไปอีกแล้วนะคะทุกคนโอ้โหทำแต้มติดๆกันเลยนะชมพู่เซตมาข้างหลังให้อีกครั้งนะคะถือว่าทำจังหวะนี้ได้ดีจริงๆค่ะการเซตของเธอเนี่ยเข้ากันกับอเบอร์คอมบี้มากๆเลยนะในเกมการแข่งขันครั้งนี้ค่ะและในช่วงแต้มสำคัญนะคะชมพู่ลงมาเสิร์ฟอีกค่ะผู้เล่นของทาง GS Caltech รับได้แล้วก็พยายามที่จะเล่นบอลเร็วค่ะนี่ค่ะเขาก็ทำแต้มได้เหมือนกันนะเขาจะไม่ยอมให้คะแนนของทาง IBK นั้นหนีไปไกลค่ะและสุดท้ายในเซตที่3นี้นะก็เป็นยุคโซยองค่ะที่ทำแต้มที่25ให้กับทาง IBK ได้นะเท่ากับว่าในเซตที่3 IBK เอาชนะ GS Caltech ไปได้ด้วยสกอร์25-21ค่ะเข้าสู่เซตที่4ค่ะทุกคนในเซตที่4นี้แต้มแรกเนี่ยเป็นของทาง IBK ก่อนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยทาง IBK ก็ได้เสิร์ฟมาค่ะเข้ามือเซตของ GS Caltech นะคะลูกนี้เนี่ยตบมาอย่างแรงนะจากทาง GS Caltech ค่ะแต่ IBK ดีเฟนด์ได้ค่ะตัวลิเบโร่ชินยองคยองส่งให้นี่ส่งให้อเบอร์คอมบี้นะคะตีมาอย่างแรงค่ะเขาดีเฟนด์ได้นะเขาก็พยายามที่จะรุกมาอีกครั้งค่ะพรพันธ์รับลูกนี้แล้วก็เป็นชินยองคยองส่งให้อเบอร์คอมบี้อีกครั้งค่ะทุกคนปรากฏว่ารอบนี้เขาดีเฟนต์ไม่ไหวแล้วนะคะตีลูกหนักๆไปเลยสำหรับอเบอร์คอมบี้นะคะเฮดโค้ชเนี่ยถึงกับปบมือให้เลยค่ะเพราะว่าตัวเซตเนี่ยไม่ใช่ชมพู่นะแต่กลายเป็นชินยันขยองนะคะทุกคนก็ช่วยกันแก้เกมแก้บอลได้ดีมากๆค่ะในจังหวะถัดมาค่ะทาง GS Caltech เสิร์ฟค่ะพรพันเซตลูกนี้ก็หยอดข้ามไปนะเขาดีเฟนต์ได้ค่ะโยนบอลไปให้ซินว่าค่ะซินว่าตีลูกนี้ทัชเลยนะคะคือตีอัดบล็อกไปเลยนะทัชมือผู้เล่นของทาง IBK ค่ะแล้วก็เป็นแต้มให้กับทาง GS Caltech ค่ะถือว่าแก้ไขได้ดีเลยทีเดียวค่ะจังหวะถัดมานะคะผู้เล่นของทาง GS Caltech เสิร์ฟมาค่ะแล้วก็เป็น IBK นะคะที่รับบอลล้นค่ะแน่นอนว่า GS Caltech เนี่ยก็ต้องอัดลูกนี้ไปเลยนะคะได้เป็นแต้มของทาง GS Caltech ค่ะน่าเสียดายเลยนะคะทุกคนและจังหวะถัดมาค่ะอเบอร์คอมบี้เสิร์ฟค่ะ GS Caltech รับได้นะคะมือเซตส่งไปให้ซินว่าค่ะแล้วกลายเป็นว่าชเวจงมินบล็อกลูกตบของซินว่าได้นะคะซินว่าเตรียมที่จะตีหนักๆเลยนะแต่ว่าโดนมือของชเวจงมินก่อนนะนี่ค่ะซินว่าก็ทำหน้าเซ็งกันเลยทีเดียวค่ะ GS Caltech เขาก็ไม่ยอมให้ IBK บล็อกเขาอยู่ฝ่ายเดียวนะคะจังหวะถัดมาเนี่ยก็เป็นการขึ้นตบของผู้เล่นทาง IBK ค่ะแล้วก็เป็น GS Caltech ค่ะที่บล็อกลูกนี้ได้นะถือว่าเป็นการเอาคืนที่ดุเดือดเลยทีเดียวนะนี่ค่ะเขาก็บล็อกเราได้เหมือนกันนะจังหวะถัดมาค่ะชมพู่ลงมาเสิร์ฟค่ะตัวลิเบโร่ของ GS Caltech รับได้นะมือเซตพยายามที่จะเล่นจังหวะ2ค่ะแต่ชมพู่เข้าไปดีเฟนต์ได้ชินยอนขยองส่งให้อเบอร์คอมบี้อีกครั้งค่ะทุกคนแล้วอเบอร์คอมบี้ตีลูกนี้ไปได้สวยมากๆเลยนะลงที่มุมเลยค่ะนี่ค่ะลูกนี้ช่วยกันดีมากๆเลยนะถือว่าเก่งมากๆเลยค่ะสำหรับอเบอร์คอมบี้แก้ไขได้ดีเลยทีเดียวแล้วชินยอนขยองก็เป็นคนส่งให้ด้วยนะคะทำแต้มที่12ให้กับทาง IBK ค่ะจังหวะถัดมาค่ะผู้เล่นของทาง GS Caltech เสิร์ฟมาเข้ามือเซตนะคะพรพันเซตให้อเบอร์คอมบี้นะคะตีลูกนี้ไปเขายังดีเฟนต์ได้นะบอลยังไม่ตายค่ะสู้กันอยู่หน้าเน็ตค่ะทุกคนลิเบโร่ของทาง GS Caltech รับเข้ามือเซตส่งให้คังโซฮีค่ะคังโซฮีหยอดนะแต่ว่า
ชินยอนคยองรับได้แล้วก็ผ่อนพันเซตค่ะให้อเบอร์คอมบี้อีกครั้งนะคะแล้วก็ทำแต้มได้อีกครั้งตบไปหนักๆเลยนะทัชมือผู้เล่นของทาง GS Caltech ค่ะแล้วบอลมันก็กระเด็นออกไปไกลๆเลยนะคะวิ่งไปตามก็ไม่ทันแล้วค่ะแต้มนี้ก็เป็นของทาง IBK ไปเป็นที่เรียบร้อยนะจังหวะถัดมาค่ะฮวางมินขยองลงมาเสิร์ฟค่ะลิเบโรรับนะเข้ามือเซตค่ะส่งให้ซินว่าค่ะซินว่าเคาะลูกนี้ข้ามไปค่ะดีเฟนได้ผ่อนพันเซตค่ะส่งให้เบอร์คอมบี้ค่ะปรากฏว่าโดนบล็อกค่ะคังโซฮีนะคะเป็นคนบล็อกลูกตบของอเบอร์คอมบี้ได้นะคะคือตั้งใจจะตีไปหนักๆแรงๆเลยนะแต่ว่าไปโดนบล็อกของคังโซฮีค่ะถือว่าจังหวะนี้เนี่ยคังโซฮีก็ทำได้ดีมากๆเลยค่ะและจังหวะถัดมานะคะเป็นจังหวะที่สวยมากๆนะเป็นจังหวะไหลหลังของชเวจงมินกับชมพู่พรพันธ์เกิดปราดที่เล่นบอลสูตรกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะนี่ค่ะชินยอนขยองรับชมพู่ส่งให้ชเวจงมินชเวจงมินก็วิ่งไหลหลังไปตบลูกนี้ได้เพอร์เฟคมากๆค่ะถือว่ามีการเข้ากันได้ดีเลยทีเดียวนะเฮดโค้ชของทาง IBK เนี่ยก็ตบมือให้เลยค่ะในจังหวะถัดมานะคะก็จะเป็นช่วงที่ทาง IBK เนี่ยทำคะแนนได้หลายแต้มเลยนะจะเป็นช่วงที่พยอซึงจูเนี่ยก็ขึ้นตีค่ะตีอัดบล็อกผู้เล่นของทาง GS Caltech แล้วบอลมันกระเด็นออกไปเป็นแต้มให้กับทาง IBK ค่ะถัดมาค่ะ IBK เสิร์ฟค่ะเซตส่งให้ซินว่านะคะซินว่าตบมาค่ะชมพู่รับได้นะชินยอนขยองส่งให้อเบอร์คอมบี้อีกครั้งค่ะอเบอร์คอมบี้ตีหนักๆตีแรงๆเลยนะคะแล้วก็ผู้เล่นของทาง GS Caltech เกี่ยวไม่ได้แล้วนะคะลูกนี้แรงจริงๆค่ะทุกคนคะแนนตอนนี้เนี่ยก็ห่างกันถึง4แต้มค่ะเฮดโค้ชของทาง GS Caltech เห็นท่าไม่ดีนะต้องเรียกลูกทีมออกมาคุยออกมาปรับมาติวเข้มกันสักหน่อยนะคะเพราะว่าถ้าเซตนี้เนี่ยเราไม่ชนะนะหมายถึงทาง GS Caltech ไม่ชนะก็กลายเป็นแพ้เลยนะเขาก็ต้องมีการคุยติวเข้มกันค่ะและในจังหวะถัดมานะ GS Caltech เสิร์ฟมาค่ะเข้ามือพรพันธ์ค่ะเซตลูกนี้ไปให้อเบอร์คอมบี้นะคะผู้เล่นของทาง GS Caltech รับได้ค่ะแต่ว่ารับแล้วบอลมันไม่ลงสนามค่ะมันออกไปนอกสนามเลยค่ะก็กลายเป็นแต้มให้กับทาง IBK นั่นเองนะคะตอนนี้เนี่ย IBK ก็ขึ้นมาเป็น20แล้วค่ะต่อมาค่ะพรพันธ์เสิร์ฟค่ะเข้ามือเซตของ GS Caltech นะซินว่ามาจากระยะ3เมตรตีลูกนี้ไปอย่างแรงค่ะโอ้โหดุเดือดจริงๆนะคะสำหรับซินว่าแล้วพอตีลูกได้เนี่ยเธอก็ไม่ยิ้มนะทำหน้าดุหน้าโหดมากๆค่ะจังหวะถัดมานะคะนี่ค่ะพรพันธ์หันซ้ายหันขวามองเพื่อนนะคะเห็นว่าตรงไหนโล่งๆจังหวะนี้อเบอร์คอมบี้น่าจะโล่งนะคะแล้วก็ส่งลูกนี้ไปให้อเบอร์คอมบี้ตีค่ะปรากฏว่าสำเร็จค่ะเนี่ยค่ะไหวพริบดีมากๆนะคะสำหรับชมพู่พรพันธ์เกิดปราดนะต้องสังเกตดูนะลองดูภาพช้านะคะเขาจะมีการหันซ้ายหันขวามองเพื่อนนะคะดูว่าจะสร้างสรรค์เกมรุกอย่างไรแล้วสุดท้ายชมพู่ก็เลือกส่งบอลไปให้อเบอร์คอมบี้แล้วก็ทำแต้มได้นะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อมาค่ะผู้เล่นของทาง GS Caltech เสิร์ฟมาค่ะเข้ามือของพรพันธ์นะคะจังหวะนี้ส่งให้พโยซึงจูค่ะแล้วก็เป็นจังหวะที่พโยซึงจูนั้นพลาดค่ะตีออกไปเองนะเป็นแต้มให้กับทาง GS Caltech ค่ะ Head Coach ของทาง IBK เนี่ยก็เรียกลูกทีมออกมาคุยเลยนะขอเวลานอกมาเลยนะแล้วก็ Head Coach เนี่ยก็จี้ไปทางพโยซึงจูค่ะเมื่อมีการคุยติวเข้มอะไรกันเสร็จสับเรียบร้อยนะคะจังหวะถัดมาเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่ซินว่าขึ้นตบนะคะโอ้โหตีหนักจริงๆค่ะคือตีอัดบล็อกไปเลยนะคะแล้วลูกก็ลงในแดนของทาง IBK นะก็กลายเป็นแต้มให้กับทาง GS Caltech ค่ะแล้ว GS Caltech ก็ได้เสิร์ฟนะคะโดยคังโซฮีค่ะรับบอลแรกได้สวยพรพันธ์ก็เซตสวยๆให้กับพโยซึงจูค่ะคราวนี้พโยซึงจูก็พยายามที่จะแก้ไขนะ
ตีลูกนี้ไปหนักๆเลยนะก็กลายเป็นแต้มให้กับทาง IBK ค่ะถือว่าในจังหวะที่เธอพลาดนะพอเธอแก้ไขเธอก็สามารถที่จะทำแต้มคืนได้เหมือนกันนะเฮดโค้ชของทาง GS Caltech นี่ก็ทำหน้าเซ็งกันไปเลยทีเดียวค่ะทุกคนเสิร์ฟมานะคะรับบอลแรกไม่ค่อยดีนะคะซินว่าก็ต้องตีแก้ไขปรากฏว่าแก้ไขไม่สำเร็จค่ะลูกนี้เนี่ยเป็นซินว่านะคะที่ตีออกไปเองค่ะทาง IBK ก็ขึ้นแมตช์พอยต์เลยนะคะคราวนี้นะคะเป็น24-20นะคะจังหวะนี้เนี่ยเฮดโค้ชของแต่ละทีมก็มีความตึงเครียดกันอย่างมากค่ะเฮดโค้ชของทาง IBK ก็ต้องการอีกแค่แต้มเดียวเท่านั้นนะคะส่วนเฮดโค้ชของทาง GS Caltech เนี่ยก็อยากจะให้ลูกทีมทำแต้มให้ได้เรื่อยๆอยากจะดิวกันอีกครั้งหนึ่งนะและจังหวะนี้เดือดมากๆค่ะทุกคนผู้เล่นของทาง IBK เสิร์ฟไปค่ะปรากฏว่าลงที่ท้ายสนามเลยค่ะเสิร์ฟเอชค่ะทุกคนนี่ก็กลายเป็นว่าทาง IBK เอาโต้สามารถเอาชนะ GS Caltech ไปได้นะคะทั้งหมด3-1เซตนะเซตนี้ก็เอาชนะไปได้ด้วยสกอร์25-20ค่ะถือว่าเป็นเกมที่ดุเดือดจริงๆนะเพราะว่า IBK เอาโต้นั้นแพ้ทาง GS Caltech มาแล้วถึง2ครั้งค่ะและครั้งนี้ครั้งที่3สามารถที่จะล้างแค้นได้สำเร็จนะก็ต้องแสดงความดีใจกับทาง IBKเอาโตสด้วยนะคะคราวนี้ชนะไป3-1เซตค่ะเก็บเพิ่มเป็น19คะแนนรั้งอันดับ4ของตารางค่ะแล้วก็ MVP ของการแข่งขันครั้งนี้เป็นของอเบอร์คอมบี้ค่ะวันนี้ฟอร์มของเธอยอดเยี่ยมจริงๆตีลูกแก้ไขได้ดีช่วยดีเฟนส์บอลได้ดีนะคะขึ้นตบก็เป็นคะแนนทั้งนั้นเลยนะอเบอร์คอมบี้เป็นผู้เล่นชาวต่างชาติของทาง IBK นะคะทำแต้มได้ดีมาตลอดแต่วันนี้เธอโดดเด่นจริงๆค่ะและสำหรับสกอร์ทั้งหมดนะคะทาง IBK เอาชนะ GS Caltech ไปได้3-1เซตด้วยสกอร์26-24 26-28 25-21แล้วก็25-20นั่นเองค่ะถือว่าเป็นเกมสุดเดือดสุดมันจริงๆนะเพราะว่าเกมรับของทาง IBK เนี่ยเหนียวแน่นมากกว่าเดิมแล้วก็เกมรับของทาง GS Caltech เนี่ยก็มีความเหนียวอยู่แล้ววันนี้เกมรุกค่ะวันนี้ตัดสินกันที่เกมรุกเลยนะเกมรุกของทาง IBK ดีมากนะพรพันธ์มีการเซตหลอกคู่ต่อสู้ได้ดีมากๆแล้วก็อเบอร์คอมบี้เนี่ยทำแต้มได้ดีจริงๆนะคะควบคู่กันกับพโยซึงจูแล้วก็ฮวางมินขยองนั่นเองค่ะนะถือว่าสุดยอดจริงๆค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะยาวหน่อยค่ะทุกคนก็ต้องขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมมาจนถึงท้ายคลิปนะหากตายพูดผิดหรือว่าพลาดตรงไหนก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ